หอมผักบุ้งเดี๋ยวไปผัดผักบุ้งสักหน่อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะตอนนี้หลายคนน่ารักมากเลยค่ะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันทั้งนั้นเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องออกไปซื้ออาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามตลาดเพื่อสำรองเอาไว้จะได้เพียงพอป้องกันไม่ให้เราออกไปข้างนอกบ่อยๆเดี๋ยวจะไปรับเชื้อมาอันตรายคุณผู้ชมคะแต่ปัญหาก็คืออาหารสดอย่างผักเนื้อสัตว์เนี่ยจะเก็บยังไงให้อายุมันนานๆได้ล่ะคะวันนี้ค่ะสองมีวิธีมีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะจะเก็บอาหารอย่างไรให้มีอายุได้ยาวนานประกอบอาหารได้นานๆเดี๋ยวมาบอกนะคะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมและสกลนครภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดประจินบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้อากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูวิธีการเก็บรักษาอาหารให้นานๆยืดอายุออกไปทำอย่างไรได้บ้างค่ะเริ่มแรกเลยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ค่ะพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนี่ยแบ่งให้พอทานแต่ละมื้อแล้วใส่ถุงพลาสติกปิดให้มิดชิดแล้วก็แช่ช่องฟรีซแช่แข็งเอาไว้เลยถัดมาไข่สดค่ะไม่ควรทำความสะอาดนะคะเพราะว่าอากาศจะเข้าไปตามรูพุนเล็กๆจากเปลือกไข่นี่แหละค่ะให้นำเข้าตู้เย็นโดยวางเอาด้านป้านขึ้นจ้ะถัดมาเลยนี่ผักสดทั้งหลายแหล่แบบนี้ค่ะซื้อมาก็ตัดส่วนที่มันช้ำที่มันไม่ดีที่มันเน่าออกเนี่ยออกไปทำความสะอาดแล้วก็นำทิชชู่มาซับเอาความชื้นออกใส่ถุงซิปล็อกเอาไว้เลยและนำไปแช่ตู้เย็นค่ะส่วนผลิตภัณฑ์จากนมอย่างเช่นนมสดชีสเนยต่างๆเหล่านี้เมื่อใช้เสร็จแล้วก็ควรห่อเก็บด้วยพลาสติกให้มิดชิดเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันหน่อยนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติการประกอบอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องเตรียมให้พร้อมสักหน่อยสำรองเอาไว้ก็ดีเหมือนกันแต่วิธีการเก็บอาหารเก็บผักต่างๆให้อยู่ได้นานๆไม่ให้เราออกจากบ้านบ่อยๆเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่นำมาแนะนำในวันนี้นะคะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วคุณผู้ชมค่ะแต่พักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ